โอเคครับตรงนี้นี่คือกระบือนะค่ะกระบือกระบือ 10% 10% อ๋อไหนกระบือไหนกระบือนี่ตรงนี้มันไม่ชัดเจนถามว่าสุกรมีมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศาเรียนยังเรียนแล้วเนาะสอบแล้วอ๋อสอบแล้วด้วยสอบแล้วด้วยเออเอาทวนๆแล้วกัน140ส่วน100คูณ360กันเป็นเท่าไหร่เอาแล้วต้องเปิดดูใช่ไหมคะเอางี้หาก่อนสุกรเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ต้องหาพวกไอ้เปอร์เซ็นต์ก่อนใช่ให้หมดก่อนเออสุกรที่หาได้ว่าสุกรกี่เปอร์เซ็นต์540ส่วน360คูณ100ใช่เหรอต้องทำเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวก่อนไม่หาแต่เปอร์เซ็นต์ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเรารู้ไงว่าถ้าเต็มวงเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์รวม360มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์100 100% มันจะเท่ากับ360อะไรเงี้ยนะก็คือถ้า 100% เนี่ยมันก็จะคิดเป็น360องศาอะไรเงี้ยนะเราก็หาให้ได้ว่าตรงเนี้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เอาตัวเต็มทั้งหมดมาบวกกันก็บวกเลยแล้วก็ลบด้วย2ลบด้วยแหละ เออเข้าใจไหมกระเต็นเข้าใจไหมเอาหาก็ต้องเอา100ตั้งใช่มั้ยลบด้วยบวกกันน่ะว่า85ใช่ป่ะ85อันไหน85ไอ้ที่บวกกัน100ลบด้วยเท่าไหร่85ก็เหลือเท่าไหร่15นี่ไงสุกรน่ะ 15%15% คิดเป็นกี่องศาล่ะ15ส่วน100ก็15ส่วน100คูณ360ก็ว่าไปใช่ไหมไม่รู้ตัดนะ15คูณ160 400ตัดก็ได้500 2ตัดก็ได้2 5ก็ได้เอา2 18 5 1 5เออ3 18คูณ3เป็น54องศา
โอไหมโอไหมนั่นแหละตอบข้อ4เข้าใจนะอ้าวโค โคมากกว่ากระบือใช่ไหมกี่ตัวเอางี้สุกรนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะเออเนี่ยเนี่ยสุกร 15% เนี่ยเอาตัวนี้มาใช้ได้ 15%15% เท่ากับกี่ตัว540ตัวใช่ไหมเขียนงี้เลย 15% เนาะมาเขียนไปเถอะโอเคนะปุ๊บทีนี้กระบือมี36ตัวโคมากกว่ากระบืออืมเราก็ไม่ต้องคิดมากโคมากกว่ากระบือก็ดูดิดูเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้ง่ายโคลบกระบือกี่เปอร์เซ็นต์2% เข้าใจไหมโคลบกระบือเท่ากับ 2% นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเอาตัวนี้มาช่วยไงเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะโอไหมเออ15% เท่ากับ540 2% เท่ากับเท่าไหร1% ก่อนก็ได้โอเคไหมคือ 15% 540 1% ก็เท่ากับต้องพูดถาม 2% ไม่ไม่เอา1ก่อนไง 1% ทำไงเอ้ยนี่แหละ1ต้นส่วน 1% ก็เอา540หารด้วยด้วย15โอไหมโอไหมงงไหมอ่ะงงไหมอ๋อก็ 15% เท่ากับ540 1% ก็คือเอา540หารด้วย15นะเดี๋ยวๆงงไหมไม่งงกระเตงงงไหมไม่งงก็ประมาณนี้แหละเทียบใช้การเทียบบัญญัติยางอะไรประมาณนี้เทียบสัดส่วนนะก็คือทำเป็น 1% ก่อนก็ได้5 4 0หาร15แต่ว่าไม่ต้องหารก็ได้ติดไว้ก่อนแล้วทีนี้ 2% ล่ะ 2% ก็คือเอาตัวนี้ยังไง 1% เท่ากับเท่านี้ 2% ก็เอาตัวนี้ไปคูณเลยคูณ2 5 4 0ส่วน15แล้วก็คูณ2ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเท่านั้นแหละลองดูซิ
อะไรใช่หรือเปล่าไม่รู้ห้าสามห้าห้าหนึ่งเป็นห้าใช่ไหมโอ้ถูกปะเนี่ยไม่รู้ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าแปดสี่สิบถูกแล้วล่ะสามเท่าไหร่ได้อันนี้ใช่ไหม3 3เป็น9ต่างหาก36เออ36คูณ2 72หน่วยเป็นไรตัวโอเคไหมนั่นแหละก็คือเทียบให้เป็นนี่เขาบอกว่าเขาให้หาอะไรนะโคมากกว่ากระบือไม่ใช่อะไรนะเออถูกแล้วเออก็คือถ้าเราจะไปหาโคมาก่อนว่ามันมีกี่ตัวหากระบือมาก่อนว่ามีกี่ตัวแล้วก็มาลบกันมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะนานใช่ไหมสู้เราหาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลขมันจะน้อยดีโอเคเข้าใจเอาต่อไปสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวทำแบบข้อทำไงดีอันนี้ลบแล้วสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดนี่ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเออเรารู้ว่า 15% มันเท่ากับเท่าไหร่เออเอาตั้งใหม่เลยเพื่อความสบายใจ 15% ก็เท่ากับ540ตัวใช่ไหมไม่งงเนาะ 1% ก็เท่ากับ540ส่วน15 100% ก็คือพูดแค่นี้หนูว่าได้340% 5 4 0ส่วน15แล้วก็คูณ100อ๋ออันนี้ทำมาแล้วได้35ป่ะ36ค่ะโอเคอ่ะเข้าใจเนาะนั่นแหละถ้าเราหา 1% ได้จะหากี่เปอร์เซ็นต์ก็หาได้ทั้งนั้นแหละได้คำตอบก็คือเท่าไหร่ 3,600 ใช่โอเคเรียบร้อยข้อ2อ้าวต่อไปสัตว์ที่มีจำนวนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าไรของสัตว์ที่มีมากที่สุดเกี่ยวข้อนี้มาเฮ้ยคิดมากอันไหนน้อยสุดก็คือใช่ไหมอันไหนมากสุดก็10ส่วน35อ๋อ35แล้วก็คูณ100นี่ไงร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ความหมายเดียวกันสัตว์ที่มีน้อยที่สุดก็คือ10มากที่สุดก็35 10เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ35ได้เลยใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้คำนวณด้วยนะห้าเจ็ดห้าสองเป็น200ส่วนเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดโอ้เกินแล้วล่ะใช่ไหมเจ็ดสอง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 เจ็ดส
7204เออเนี่ยเห็นมั้ยดูช้อยก็พอจะเดาได้อยู่อ่ะตอบเลยโอเคผ่านไหมผ่านต่อไปทำเลยครับอ้าวมันอยู่ในแอนอยู่คนละฮะจริงเหรออุ้ยมันมาปนนี่อยู่นี่ตั้งนานนี่ก๊อปโจทย์มาโจทย์ไว้ตรงไหนดีไว้นี่แล้วกันไว้ข้างบนดีกว่าเสื้อผ้า 10% เช่าบ้านไม่บอกมาค่าอาหาร 30% ค่ารถประจำทาง 15% ครับทำเลยครับเออไม่รู้จะไปทำทำไมเนาะเออทำไปแล้วก็ทำไปเถอะ162องศาได้ไหมอ่ะแน่ค่าเช่าบ้านอ๋อไม่มีอะไรนี่เอาบวกกันดิอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ค่าบ้านได้อันนี้ได้55เจ๊เออบวกกันแล้วได้55อ๋อบวกกันแล้วได้55เนาะ3 4 45โอเคตรงนี้ก็เหลือ 45% ใช่ไหม 45% ก็คือ45ส่วน100คูณเลย360ซึ่งคิดออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ162ใช่ไหมตามนั้นแหละครับเต้นทันไหมอ้าวข้อต่อไปทำให้ได้ครับไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี้เสื้อผ้าค่าเช่าบ้านอ้ออาหารด้วยโอ้ยไม่ยากเลยจริงไหมอ่ะจริงป่ะจริงก็คือมันจะตัดอะไรออกได้แล้วคุณต้องตัดออกเสื้ออาหารเท่าไหร่อาหาร30อาหาร30เสื้อผ้า10เสื้อผ้า10ค่าเช่าบ้าน45เอาแม่อะไรตัด5 5 6 5 2 5 9จริงๆด้วยตัดไม่หมดโอเคพอไหวต่อเลยครับมุมที่จุกสูงกลางของอาหารคิดเป็นกี่องศาไปไม่มีเขามีอยู่
ก๊อปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะกูได้ร้อยแปดใช่ป่ะมันอยู่ตรงนี้วะช่างมันเถอะร้อยแปดของอะไรนะอาหารใช่ไหมอาหารกี่เปอร์เซ็นต์นะ30อ๋อ30ส่วน300โทษส่วน100แล้วก็คูณด้วย30โอเคได้108พอดีกระเต็นฮิตออกมั้ยเนี่ยคิดออกอ้าวต่อไปครับเอาเสร็จแล้วนี่ข้อนี้เริ่มครับสวัสดีครับไปไหนมาข้างรับสมุดรถมีแล้วเหรอเอาทนเลยท่านอ่ะทำไม่ได้ตรงนี้รถนี่ดูพอดูออกไหมปั๊บเนี่ยแพทย์10วิศวะ30รับราชการ2อิสระ8สื่อมวลชนสื่อสารมวลชนนะถามว่าสนใจอาชีพวิศวกรมากกว่าแพทย์กี่คนเขาบอกมาด้วยว่าทั้งหมดมัน250นักเรียนชั้นม.6 อ่ะสนใจอะไรบ้างครับโอเคอยู่50คนข้อนี้แหละฮะข้อ 8เราก็ดูว่าวิศวกรเป็นไงครับ30เนาะแพทย์เท่าไหร่10เหลือ20นี่ไงสนใจมากกว่ากันอยู่ 20% ปั๊บทันไหม 20% ของ250ก็20ส่วน100ก็ได้แล้วก็คูณ250ปั๊บโอเคไหมปรากฏว่า0ตัด0ได้เท่ากับ50พอดีกระเต็นทันไหมไหนจะลืมคือว่าเส้นตรงไงเส้นตรงอ้าวต่อไปครับนักเรียนที่สนใจก๊อปจะก๊อปทำไมวะก๊อปเหรอนักเรียนที่สนใจอะไรนะอาชีพรับราชการจำนวนน้อยกว่านักเรียนที่สนใจอาชีพอิสระกี่คนเอาคิดราชการอาชีพอิสระราชการเท่าไหร่เอาไม่ต้องกี่คนก็ได้เอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนไงแล้วค่อยไปทำเป็นคนทีหลังมันค่อยคิดง่ายมันน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บโอไหมมันน้อยกว่าการอยู่ 6% ทีนี้ก็ไปแปลงดีว่า 6% เนี่ยคิดเป็นกี่คนเนาะคิดปั๊บเอาไหมคิดไหม 6%เต้นเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่
ปั๊บได้ไหมได้เฮ้ยเนี่ยไอ้ราชการเท่าไหร่2แล้วก็อิสระนี่8แสดงว่ารับราชการเนี่ยน้อยกว่าอิสระอยู่กี่เปอร์เซ็นต์6%แล้วมันบอกว่าเออทั้งหมดเนี่ยเต็มวงเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เออกี่คนนะ250นี่ไงก็6ส่วน100คูณ250โอ้ยังอะไรประมาณเนี้ย25 6เป็น150ได้15พอดีโอเคเข้าใจนะเออต่อมาครับกินให้ได้ครับข้อต่อไปครับเอาประเด็นคิดปั๊บคิดปั๊บงงงงอ๋อไม่งงนะก็เอาตามนี้แหละมาคิดเต้นได้ไหมกระเต้นแพทย์เท่าไหร่แพทย์10สื่อสารมวลชนเท่าไหร่ครับ50แล้วก็วิศวกรก็ง่ายๆใช่ไหมครับนั่นแหละครับจบแล้วครับโอเคเคลียร์ต่อไปครับรูปภาพเดี๋ยวก๊อปไปมันไปอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ถ่ายไม่เต็มหรือเปล่าใช่ครับถ่ายไม่เต็มอ้าวปั๊บข้อ11 ให้เวลาครับ1นาทีครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว48วินักเรียนมีนักเรียนมี240คนใช่ไหมฮะปริยโออ๋อนักเรียนเหรออ๋อโอเคชอบเปรี้ยวใช่ไหมครับ48เปรี้ยวอยู่ไหนอ่ะ20เนาะ48โอเคถูกต้อง20ส่วน100คูณใช่ไหมหรือคิดไปเถอะก็ 10% มันก็เท่าไหร่ 10% 24 20ก็48เมื่อกี้คิดอย่างนี้ไม่รู้คิดยังไงก็คิดไปเถอะต่อไปครับจึ๊บเข็มครับอ๋อรถเข็ม39คนแล้วจืดกี่คนชัวร์นี่3เท่าครับจืดก็3เท่าอ้าวอย่างนั้นเหรอ ได้ได้จริงๆแล้วทำยังไงอ๋อก็เดี๋ยวรอแป๊บนี่ก็ได้คิดเป็น39คน 1% ใช่ไหมคิดเป็นเท่าไหร่39ส่วน13เอางี้ก็ได้3คนเนี่ยอะไรนะรถจืดจืดอยู่ไหนอ่ะอ๋อ 44% ก็3คูณ44คนเข้าใจเออ
รันทันเสร็จแล้วก็เต้นได้คำตอบยังแต่เมื่อกี้ป๊าบอกว่าอย่างนี้เค็มเนี่ย 13% นะคิดเป็น 39ป๊าบเลยบอกว่าอ๋อ3เท่าพอดีนี่ใช่ไหมนี่3เท่าพอดีเลย 3 คูณ 3เออเพราะฉะนั้นรสจืดก็ต้อง3เท่าเหมือนกันคิดอย่างนี้ก็ได้ก็เลยเป็น132โอเคอ้าวข้อต่อไปครับคิดต่อครับฮะฮะนี่เราบอกแล้วไม่ใช่ละจืดมากกว่ามุมฉากมุมฉากนี่กี่องศานั่นแหละครับก็คือว่าเราต้องหาให้ได้ว่ารสจืดเนี่ยเออมันกี่องศาแล้วก็ไปลบด้วย90ปั๊บโอไหมอ้าวหาได้ไหมว่ารสจืดมันกี่องศาแล้วจืดมันอยู่ตรงไหนอ๋อจืดอยู่นี่โอ้ปั๊บคิดได้ไหมว่าเออก็คืออ้าวนี่อย่างนี้นี่ปั๊บ 100% เนี่ยเท่ากับกี่องศาแค่นั้นเองเนี่ยถ้าจับหลักตรงนี้ได้ว่า 100% เนี่ยเท่ากับ360แล้ว 44% เนี่ยกี่องศาเออเอาดิฮะเอาก็เทียบเหมือนเมื่อกี้อ่ะ4ก็เทียบให้ได้เทียบได้ไหมก็ทำ 1% ก่อนก็ได้ถ้างงอ่ะเนี่ยเอาเป็นหลักแบบนี้ก็ได้นะ 1% ก็เท่ากับ360ส่วน100ถูกไหม 44% ก็เท่ากับ360ส่วน100แล้วก็คูณด้วย44นั่นแหละเข้าใจนะนี่ก็คือถ้าเจอเทียบเนี่ยเราต้องเทียบกับ1ก่อนก็ได้แต่สมัยนี้เขาเทียบสัดส่วนใช่ไหมเป็น x เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกใช้ยังไงก็ได้แล้วแต่เราอ้าวแล้วไงครับปั๊บเข้าใจแล้วอันนี้ศูนย์ตัดส่วนนะแล้วได้เท่าไหร่นะเอาร้อยห้าสิบเท่าไหร่158.4ใช่ไหมปั๊บโอเคอยู่ก็คูณปกติแล้วก็มาลบด้วยเท่าไหร่เออเหลือเท่าไหร่โอไหมโอเคแค่นั้นแหละก็จับหลักตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเองถ้าจับหลักได้ก็มันก็ได้ตลอดนั่นแหละเอาข้อต่อไปถ้ามีนักเรียนที่ชอบรสหวาน69คนรสเค็มกี่คนเอาทำให้ได้เอาแก้มือ3วีครับ ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอคิดมายังไงใช่ไหมล่ะอ
ชอบอะไรรันได้ไหมอ่ะได้หรือไม่ได้รันได้แต่ตอนที่ทูบรันคิดยังไงกระเต้นคิดยังไงนี่ไงรสหวานเท่าไหร่นะ23กับ69มันเลขมันลงตัวพอดีกี่เท่านี่3เออมันคูณ3ถูกไหมอันนี้ก็คูณ3ไปด้วยดิก็เท่ากับนั่นแหละเสร็จเลยถ้าเลขมันลงตัวมันก็ง่ายอยู่ไม่งงเนาะเข้าใจผ่านเลยนะอ้าวต่อเลยครับข้อต่อไปถ้ามีนักเรียนทั้งหมด500คนจืดมากกว่าเปรี้ยวกี่คนจืดเปรี้ยวฮะว่าไงนะได้แล้วเหรอก็จืดมันเท่าไหร่นะ44จืด44เปรี้ยว40แสดงว่าจืด20. คัดตามนั้นแหละครับจืดลบเปรี้ยวก็เหลือเท่าไหร่ 24% ใช่ไหมจืด44เปรี้ยว20เออเหลือ 24% 24% ของ500ถูกไหมล่ะก็ว่าไปตามเรื่องอ่ะ24ส่วน100คูณ500เออ24คูณ520พอดีนั่นแหละโอเคผ่านต่อไปก็ทำต่อไปทำต่อไปนี่ปู่คุณไม่ทำเองถ้ามีนักเรียนชอบรสหวานมากกว่ารสเปรี้ยว6คนนักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คนแม่ก็ถามวนไปวนมาถ้าจับหลักมันได้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละปั๊บแล้วอะไรฮะจริงไหมรันเฮ้ยกระเต็นคือเราต้องนี่เราต้องดูนี่สิหวานมากกว่าเปรี้ยวก็ดูตามภาพหวานเท่าไหร่23เออเปรี้ยวเท่าไหร่20นี่ไงเออหวานมากกว่าเปรี้ยวกี่เปอร์เซ็นต์ 3% ใช่ไหม 3% เท่ากับกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวรันฟังทันไหมกระเต็นทันไหมคือเขาบอกว่าหวานมากกว่าเปรี้ยวอยู่กี่คนนี่ไง 3% นี่ไงหวานมากกว่าเปรี้ยวแล้วเทียบให้เป็นสิ3% เท่ากับ6คนใช่ไหมอ้าวเอาง่ายๆ 1% จะเท่ากับกี่คนอ่า 1% ก็2คนใช่ไหมแค่นี้เองแล้วทั้งหมดมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะทั้งหมดอ่ะเขาถามหาทั้งหมดอ่ะทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้น 100% กระเต็นทันไหมเนี่ย 100% ก็กี่คนล่ะ 1% เท่ากับ2คน 100% ก็เออนั่นแหละเห็นไหมต้องอ่านโจทย์ดีๆอ่ะว่าเออยังไงมันไม่ใช่คณิตศาสตร์เป็นวิชาภาษาไทยต้องตีความ
เสร็จแล้วนะคำตอบก็คือกระเต้น200แผนภาพเป็นอย่างนี้นะครับปี1975นะครับย่อหน่อยมันไม่ย่อให้ต้องไว้ใช้ข้อหน้าข้อแรกไม่ต้องย่อเอาลกลกเลยทีนี้เอาเอาเอาถามหาประเทศไหนครับจีนจีนจำนวนประชากรจีนอินเดียรวมกันแล้วก็โอ้โหเยอะเนาะประเทศอื่นๆนี่อยู่ทวีปไหนบ้างยุโรปยุโรปอยู่เอเชียไม่อื่นๆคือมันทั่วๆไปเอ้าฮะเสร็จแล้วบอกแป๊บจริงไหมเล่าจริงๆรวมทั้งหมดได้79อ๋อใช่ไหมปิดอะไรคือทั้งหมดมัน79เนาะแสดงว่าเหลืออีก21โอเคอ้าวตามนั้นครับไม่มีอะไรหรอกข้อแรกข้อต่อไปไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่าค่อยๆทำไปง่ายๆเรื่องนี้นะง่ายสำหรับครูดีแท็กง่ายสำหรับครูมุมที่จุดศูนย์กลางของประเทศจีนและอินเดียรวมกันเป็นกี่องศาอุ้ยอย่าไปซีเรียสเพราะว่าจีนเราหามาแล้วเท่าไหร่นะจีนเท่าไหร่นะเมื่อกี้21นั่นแหละครับคุณผู้ชมจีน21อินเดีย15ก็รวมกัน10รวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม36ส่วนอะไรส่วน100แล้วก็คูณด้วย360ตัด0ตัด0 36คูณ36ประมาณอ๋อไม่ต้องประมาณมันเท่านี้แหละไม่ต้องประมาณมัน1296โอเคเนาะโอเคคำตอบคือข้อนี้ครับอ้าวผ่านไปเลยครับเต้นทันไหมเนี่ยต่อมาครับจึ๊บเขียนไว้ก่อน 21% แล้วก็รวมมันไปก่อนอยากทราบว่าประเทศอินเดียมีประชากร75ล้านคนจงหาว่าสหรัฐจะมีประชากรกี่ล้านคนเห็นไหมแค่นี้เองไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เอาปั๊บทดเร็วๆตอบเลยเหรออินเดียเนาะอ๋อ5เท่าใช่ไหมโอเค
ทันไหมตอบอะไรล่ะ run ตอบนะอันนี้ลืมวิธีทำเอางี้สิอินเดียเนี่ยดูสิอินเดียกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย15นี่15เปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่75โอเคเนาะ 1% ก็เท่ากับ75ส่วน15ได้เท่าไหร่5โอไหมสหรัฐมันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ6 6% ก็เท่ากับ6คูณ5เท่ากับ30แต่ว่าป๊าบอกว่าอย่างนี้เออนี่ไงอินเดีย15นี่กี่เท่านี่5เท่าแสดงว่าไอ้นี่ก็คูณ6คูณ5ไปด้วยใช่ไหมทันไหมโอเคแค่นั้นแหละครับคำตอบก็คือนั่นแหละต้องคิดให้เป็นเอาข้อต่อไปจัดเลยครับถ้าเลขมันลงตัวแบบนี้มันก็โอเคอยู่ถ้าเลขไม่ลงตัวก็คิดให้ได้ยุโรปรวมกับสหรัฐและประเทศรัสเซียอ๋อเข้าใจโจทย์ไหมคือขั้นแรกต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจโจทย์ก็จบตั้งแต่แรกตอบครับข้อ3นะครับอะไรนะข้อ3ห่วยยุโรปอเมริกายุโรปแล้วก็รัสเซียรัสเซยต่างกบอุ้ยประเทศอื่นๆเท่าไหร่อ๋อเราก็ดูสิยุโรปเท่าไหร่เอาอะไรรวมกันบ้างยุโรปรัสเซียอเมริกาเนาะไม่เห็นจะมีอะไรเลยรวมกันได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่มุมที่จุดศูนย์กลางของยุโรปรวมกับอเมริกายุโรปรวมกับอเมริกาและรัสเซียสามอันดิเข้าใจไหมเออเป็นเท่าไหร่21จองไว้ก่อนปั๊บเสร็จยังแล้วก็ประเทศอื่นๆเท่าไหร่นะ43ต่างกันอยู่เท่าไหร่ล่ะ13ต่าง43ลบด้วย21ก็เหลือ22% ใช่ไหมเข้าใจเนาะทีนี้ 22% เราก็ต้องคิดต่ออีกว่ามันเป็นกี่องศาตอบแล้วเหรอจริงไหมเราก็เอา22ส่วนอะไรครับ100แล้วก็คูณ360ปั๊บทำแบบนี้ป่ะทำแบบนี้ป่ะเออก็ได้เท่าไหร่นะไม่รู้ไม่ได้คิดเลขด้วย 69.7 อ๋อ 79.2 พอดีโอเค
เขียนไปเขียนมาลบเลยเนาะช่างมันอ้าวต่อมาครับต่อมาอุ้ยมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยข้อนี้นี้ประเทศใดสิบตอบเออสามเท่าของรัสเซียรัสเซียมีเท่าไหร่7 3 21อ้าวมันง่ายยังออกข้อสอบมาก็ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์แล้ววิชาภาษาไทยอ้าวต่อครับภาษาสหรัฐต่อจีนอ๋อสหรัฐเท่าไหร่ครับ6ไหน6จีนเท่าไหร่ปั๊บโกไหมเอาอะไรตัดได้3 2 3 7อ้าวง่ายง่ายโอเคผ่านอ้าวมีอีกไหมไม่มีปุ๊บมีอีกไปไส้เดี๋ยวค่อยเลื่อนลงมาไงอะไรนะให้เป็นวงศาแล้วทีนี้วงกลมเบี้ยวทำเร็วทำร้อยเจ็ดสิบสองบวกสี่สิบบวกยี่แปดบวกแปดหกปรากฏว่าได้เท่าไหร่อันนี้เป็นสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเป็นเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบรวมกับแปดสิบหกเป็นสามร้อยเท่าไหร่ฮะเฮ้ยบวกให้หน่อยดิ240 326ใช่ไหมใช่ไหมปั๊บ326ก็คือทั้งหมดเนี่ย326แสดงว่าอื่นๆต่อก็2 34ใช่ไหมเข้าใจแค่นั้นเองครับข้อแรกง่ายๆอ้าวข้อต่อไปแก้มือครับใครแก้มือไม่รู้แหละแก้มือหรือไม่แก้มือไม่รู้แหละทำไปเถอะค่าน้ำมันคิดเป็นร้อยละเท่าใดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือทั้งหมดนั่นแหละในบกซื้อน้ำข้อหนึ่งค่ะ
ปังมาไหมเนี่ยมาครับก็เป็นไงครับเขาบอกว่าอะไรนะน้ำมันรถเท่าไหร่ครับ40ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นกี่องศาล่ะใช่แล้วก็คูณอะไรครับคูณ100ศูนย์ตัด0องศาไม่ต้องเขียนก็ได้มันลบศูนย์ตัด0ครับใช่ไหมธรรมดานะ414สีแดงดีแล้ว49 9เท่าไหร่ได้100มันไม่ลงเอา100หารด้วย9 9 1เป็น9เศษ1ใส่ทำไงนะลืมละ9 1เป็น9ขอเติม0ก่อนใช่ไหมเศษ1อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองตอบข้อไหน1โอเคผ่านถ้าบริษัทสินทวีเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 720,000 บาทพนักงานเงินเดือนพนักงานกี่บาทนั่นแหละครับมันก็ต้องอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจโจทย์ก่อนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นปั๊บตอบข้อ25ตอบข้อไหนร้อยเจ็ดสิบสองส่วน360คูณอะไรคูณ 700,000 ดิมันเป็นสัดส่วนของ 700,000 ไงถ้าคูณ100ใช่มันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมมันก็เหลือแต่คิดเลขแล้วเลขมันค่อนข้างจะลงตัว1172ส่วนด้วยเอาองศาไม่ต้องเขียนหรอก360แล้วก็คูณ720000 0หายไหมครับ0หายตัวหนึ่งแล้ว36กับ72ลงตัวอีกใช่ไหมแล้วก็ดำเนินการตามเรื่องครับก็น่าจะพอเดาๆได้17อะไรเงี้ยนะปั๊บตอบจริงไหมจริงบอกว่าใช่ไหม17 2เป็น34 2คูณ2 4,000 โอเคทันไหม22 0 0 0ใช่ไหมเข้าใจไหมแล้วก็คูณกันได้ข้อนี้พอดีรันโอเค
อ้าวต่อเลยครับเรียนอะไรนี่ไงดูอยู่ไงดูอันนี้อยู่ไงแม่นี่ตอบอะไรครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซ่อมบำรุงมากกว่าซ่อมบำรุงอยู่ 4,800 อ้าวรันคิดได้ไหมเราต้องตีความตรงนี้ดีๆนะถ้าตีความออกก็น่าจะพอไปได้แหละจงหาว่าจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ไปไหนค่าน้ำมัน40ส่วน360คูณ48บาทเดี๋ยวดิก็ต้องดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยมันกี่องศา34มากกว่าซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงมันกี่องศา6ซ่อมบำรุงกี่องศาอ๋อ28ใช่ไหมเหลือ6ใช่ไหมไม่มีจะมารับเข้าใจโอเคนี่ไงแล้วเราก็รู้ว่า 6% เท่ากับเท่าไหร่ 6% น่ะคิดเป็นกี่บาทเอาเข้าใจไหมเนี่ยก็คืออื่นๆมากกว่าซ่อมบำรุงอยู่6 องศาเมื่อกี้พูดผิดเนาะเป็น 6% เนาะ6องศาเท่ากับใช่ไหม 4,800 โอเคเข้าใจเนาะลานโอไหมว่าไงเนี่ยไม่เข้าใจคุยกับแม่เขาเองนี่เขาบอกว่าอื่นๆมากกว่าซ่อมบำรุง 4,800 เราก็เลยต้องเทียบไงอื่นมัน34ไงซ่อมบำรุง28แสดงว่ามันมากกว่ากันอยู่6องศาแต่เขียนอย่างนี้เขียนไม่ถูกนะมันไม่ได้เท่ากันแต่อันนี้เขียนเพื่อคำนวณเฉยๆจริงๆเขา 6% 6องศาคิดเป็นเหนือจะอันนั้นจะโอเคอยู่เข้าใจเนาะ6องศาเท่ากับ 4,800แล้วค่าน้ำมันมันกี่องศาล่ะไหนนั่นแหละ40องศาเนี่ยมันจะเป็นกี่บาทอะไรงี้นะโอไหมคิดได้ไหมทำไงอ่ะทำไงเราก็ทำเป็นนี้ก่อนทางนี้มันไม่ลงตัวถูกไหมล่ะก็ทำหนึ่งก่อนก็ได้เข้าใจไหมรันเป็นทำสิ1องศาทำยังล่ะ1องศาก็คือเอา 4,800 หารด้วย6ก็เท่ากับเท่าไหร่800พอดี40องศาก็คือเอามันนี้มาคูณกันโอเคนะก็40แล้วก็คูณ800ก็เป็นเท่าไหร่320000เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอเคปัญหาคือตีความโจทย์ได้หรือไม่ถ้าดีตีได้ก็อย่างนั้นแหละครับถ้าตีไม่ได้ก็ค่อยๆตีไปครับอ้าวอันนี้มันก็ง่ายสิข้อนี้น่ะบริษัทเสียค่าใช้จ่ายด้านใดมากเป็นอันดับที่3โอ้ดูด้วยสายตาก็น่าจะพอรู้ครับอันไหนอันดับ1ครับตอบครับค่าน้ำมันอันแรกเงินเดือนอันไหนอันดับหนึ่งอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองล่ะบริการลูกค้าบริการลูกค้าใช่ไหมปั๊บโอไหมก็แค่นั้นเองง่ายบทนี้ง่ายต่อเลยครับกลับบ้านไปเลย
กลับบ้านไปก็อย่าลืมไปจ่ายค่าน้ำมันให้ลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินเดือนเอามันจะถามทำไมข้อไหนไม่ถูกต้องข้อแรกถูกไหมข้อแรกมันชัดเจนมันถูกต้องบริการลูกค้าคิดเป็น 23.89% อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องคิดติดไว้ก่อนเงินเดือนพนักงานเป็น 47.5 เอามันต้องคิดนี่หว่าเออมันต้องคิดทั้ง2ข้อนะแล้วอันนี้ล่ะมุมที่จุดศูนย์กลางของค่าน้ำมันรวมกับค่าซ่อมบำรุงโอ้โหต่างกับบริการลูกค้า18องศาอันนี้ถูกไหมน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันอ่ะจริงไหมเนี่ย40บวกกับซ่อมบำรุงเท่าไหร่ฮะ28เนาะเป็นเท่าไหร่68ทันไหมทันไหมนี่เขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของค่าน้ำมันรวมกับซ่อมบำรุงเป็น68ต่างกับบริการลูกค้าบริการลูกค้าเท่าไหร่86อีตัวนี้อีนี้กับอีนี้เนี่ยต่างกันอยู่18ใช่ไหมเนี่ยอ้าวใช่มันถูกไหมล่ะเออมันถูกนี่เหลือ2กับ3เอาคิดครับเนี่ยต้องอ่านโจทย์ดีๆนะไม่งั้นก็เสียดายข้อ2ข้อ3อ้าวให้เวลาคิดครับคิดสิข้อ3จริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนวางก่อนคิดให้เสร็จก่อนคิดจนหมดแล้วคิดให้เสร็จก่อนลีลาลีลาข้อ3แน่นอนใช่ไหม172ส่วนด้วยอะไรข้อ3นะ360คูณอะไรคูณ100เอาลันคิดศูนย์หายไหมศูนย์หายตัดทอนได้ไหมเอาแม่อะไรดีแม่2แล้วกันแม่4ได้ไหมได้ได้เอา4 9 4 6 4 4 16เศษ1 4 3แม่6ได้ด้วยเหรอผู้ชายแม่4 4 4 16เศษ14 3 12 4 9 3 6ก็43หารด้วย9แสดงว่าไม่น่าจะเป็นตัวนี้โอเคตอบข้อนี้แหละข้อนี้ไม่ถูกต้องอะไรนะบริการลูกค้าอ่ะก็ไม่ต้องคิดก็ได้ขี้เกียจคิดแต่ว่าคิดเป็นนะนี่ลองดูสิร้อยยี่สิบคนนะครับในการสำรวจครูมาสำรวจครูใช้อะไรลดทำไมไม่มีอะไรทำเขาไม่ใช้หรอกพวกนี้เขาใช้เบนซ์กันคือเขาบอกว่าจะสร้างแผนอะไรนะแผนภูมิรูปวงกลมได้เป็นยังไงเอางี้เป็นการทบทวนไปด้วยนะหา2อย่างปั๊บหาเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลแล้วก็ปรับตีตารางเลยแล้วก็
มุมที่จุดศูนย์กลางอะไรคือมุมที่จุดศูนย์กลางเหรอก็คือว่านี่นะเหมือนข้อนี้น่ะเนี่ยมันเป็นกี่องศากี่องศากี่องศาเนี่ยเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางแล้วก็หาด้วยว่าควบต่อข้อ4มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ทำไงอ่ะก็จำนวนส่วนเออใช่มั้ยเออลานทำยังอ่ะกระเตนทำยังโอ้โหกว่าจะแล้วเอามาหาเลยก็ได้แต่เข้าใจอยู่เนาะทำเปอร์เซ็นต์นะก็ทำไง48ส่วน100คูณอะไรพูดผิด48ส่วนอะไร120นี่อย่าเพราะจำนวนคนไงแล้วก็คูณอะไรคูณ100ได้เท่าไหร่ชัวร์40เข้าใจนะอ่ะถาม 100% เดี๋ยว 1% เท่ากับกี่องศาอุ๊ยอะไรนะไปต่อ 100% เอาฟังให้ดี 100% จะเท่ากับกี่องศาปั๊บ360ใช่ๆๆแล้ว 1% เท่ากับกี่องศา 3.6 นั่นแหละครับโอ้ไม่โอ้ไม่ 100% เท่ากับ360องศา1% ก็คือ 3.6 เข้าใจไหมเนี่ยไม่งงนะเออแสดงว่า 40% ก็จะเป็นกี่องศาเป็นกี่องศาก็คูณเข้าไปเนาะปั๊บโอไหม144ประมาณนี้นะคือเราต้องเทียบตรงนี้ให้เป็นไงถ้าเราทำเป็นก็เดิมๆอ่ะหลักมันเดิมๆอันนี้เอา48เนี่ยเท่ากับ 40% 24ก็ต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนั้นแหละ20 4นะอันนี้ล่ะ20 24เท่ากับ20 1 12ก็10 10 6ก็5แล้ว30ล่ะ25เออทันไหมโอเคองศาก็คูณ 3.6 เข้าไปนะ20คูณ 3.6 แล้วอะไรก็อันนี้36อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้18อันนี้ล่ะ90ใช่อันนี้ได้72โอ้ไหมรวมแล้วได้360ไหมล่ะอันนี้รวมแล้วได้ร้อยไหมถ้ามันถูกมันต้องรวมกันได้เป็นงี้นะอุ้ยทันเนาะทันเนาะปั๊บโอเคอืมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยแผนภูมิรูปวงกลมอ้าวทีนี้ครับเขาถามว่ามันจะตอบข้อไหนครับอ้าวจำเลขไว้ดีๆนะโตต้าเท่าไหร่นะโตต้าโตต้า40นิสสัน20โอเปล10มิตซู25ฮุนได5จำเลขไว้ได้เปิดมาครับโตต้าเท่าไหร่นะ20ใช่ไหมพอดีไหมนั่นแหละปั๊บเข้าใจโอเคตอบข้อ4อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอข้อสุดท้ายพอดีเลย
อยากทราบว่าแผนภูมิรูปวงกลมทราบว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของยางพาราเป็นเท่าไหร่โอ้ยเอาเร็วๆๆเร็วๆๆๆ120จริงเปล่า126ว่ะคิดยังไงอ่ะเอารวมรวมเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะเปอร์เซ็นต์นี่รวมแล้วเท่าได้กี่เปอร์เซ็นต์12บวก38บวก10บวก5เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็น50เป็น60เป็นเท่าไหร่65ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้เป็น 35% 35ส่วนอะไรส่วน100คูณอะไรครับ360ได้เท่าไหร่นะ126ชัวชัว126ก็ได้โอเคประมาณนี้บทนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็เจอกันคราวหน้าคราวหน้าขึ้นบทใหม่ดีไหมไม่ครับต่อการแปลงมั้งฮะเรียนยังอะไรนะอันนี้คุณทำอะไรอยู่การแปลง